อยู่กับต้านะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็พามาเจอกับน้องๆผู้เข้าประกวด Ibis Idol นั่นเองนะคะทั้ง12คนนะคะเป็น12คนสุดท้ายนะคะที่เข้ามาอยู่กับเราในวันนี้นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยต้าพามาที่โทนี่แอนด์กายค่ะน้องๆเขาก็จะมีการปรับลุคกันนิดหน่อยนะคะก็คือ Hair Workshop Essential by Tony and Guy ด้วยนะคะน้องๆเขาอยู่ข้างในกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขาต้องทำอะไรกันบ้างวันนี้พี่ลูกน้ำจะมาเป็นเมคโอเวอร์ให้น้องๆที่ประกวด Ibis ด้วยใช่ไหมคะวันนี้ทำอะไรบ้างคะก็วันนี้นะคะจะมาเปลี่ยนลุคให้น้องๆโดยที่ปรับเปลี่ยนลุคให้น้องได้แบบว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นดูแลง่ายๆด้วยเห็นน้องๆอยู่ตรงนั้นบางคนเนี่ยจะเป็นเทรนด์ไหนบ้างเป็นแบบทำผมเป็นฝรั่งหน่อยหรือว่าออกมาเป็นแบบตัดแบบเกาหลีเป็นเพราะว่าโทนี่เห็นกายชอบตัดเป็นแบบกราฟิกคัทหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะเน้นให้ดูเข้ากับน้องเพราะแต่ละคนเนี่ยก็คือมีรูปร่างของใบหน้าที่แตกต่างกันนะคะมีความสูงสีผิวแตกต่างกันคือทุกอย่างก็ต้องเอาให้แมทช์กันมากที่สุดขอบคุณพี่ลูกน้ำมากค่ะเมื่อกี้แอบได้ยินมาว่าต้องตัดผมสั้นใช่สั้นขนาดไหนก็สั้นเลยอ่ะโอ้ผมดิผมยาวผมหล่ำแหลมอ๋อเป็นผมสไลด์อยู่แล้วเนาะค่ะรู้สึกไงบ้างพร้อมกับการตัดผมคะอยากตัดไหมก็อยากตัดนะเพราะว่าผมก็ไม่สวยอ่ะผมเสียมากก็อยากตัดสั้นนะคะพร้อมเป็นไงบ้างคะกับการเมคโอเวอร์วันนี้สบายหัวดีครับสั้นลงเยอะเลยอยู่ก็ได้ตัดผมฟรีนะก็ถือว่าโชคดีนะยอดนะครับอันนี้คือเซฟโมแลนด์เป็นตรงนี้นะครับตอนนี้เราไปเที่ยวชมนี้เลยที่ทำผมกันมานานนะคะตอนนี้น้องๆเขาก็แปลงโฉมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูชมหน้าแต่ละคนดีกว่าว่าพอเมคโอเวอร์ออกมาแล้วนะคะจากโทนี่แอนด์กายเนี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะนี่โอ้โหแปลกใจมากนิดหนึ่ง Ibis 5หรือเปล่านะครับสั้นดีครับเหมือนกับไปเด็กอีกครั้งนึงหัวนี่โล่งขึ้นเยอะเลยแถมเข้าทรงอีกด้วยดูดีขึ้นมาเยอะเลยครับโทนี่แอนด์กายครับสุดยอดจริงฮะรู้สึกว่าเบาหัวสบายมากเลยค่ะผมแอร์ดูเปรี้ยวขึ้นแล้วก็ดูมีน้ำหนักมากขึ้นค่ะเพิ่งรู้วันนี้ว่าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะคิดอยากจะตัดหน้าม้ามาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่กล้ากลัวหน้าบานพี่ทำตัดผมหน้าม้าให้ถูกใจมากเลยค่ะชอบเทคนิคของที่นี่มากๆค่ะตอนแรกแบบเป็นสาวหวานตอนนี้เปรี้ยวไปเลยค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับ Ibis Idol นะคะสำหรับวันนี้ก็มาเป็น Hair Workshop Essential by Tony and Guy นั่นเองนะคะที่ร้าน Tony and Guy ค่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามแล้วกันนะคะสำหรับน้องๆทั้ง12คนนะคะที่เป็นผู้เข้าประกวดว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันอีกไปเก็บตัวที่สมุยจะเป็นยังไงบ้างนะคะติดตามให้ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ